สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่แอมเริ่มเทป1 2 3นะเข้าสารเสกพร้อมนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะครับประจำในวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563นะครับขึ้น1ค่ำตกใจหมดเลยนะเดือน12ปีชวดนะครับตามปฏิทินโหรนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตามปฏิทินโหรไม่ใช่ปฏิทินบ้านนะครับไปเห็นในคอมเมนต์ก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆนะเดือนนึงจะถามคน2คนนะถามมาเป็นปีแล้วแต่ไม่ปีถามมาตั้งแต่ประมาณช่วงเดือน7นะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คำอธิบายในเรื่องของปฏิทินเนี่ยก็อยู่ที่ด้านหน้าของคลิปนะอาจารย์ก็นานโพสต์ไว้ประมาณ5วินะคุณก็กดหยุดสิกดสต็อปแล้วก็อ่านนิดนึงนะครับมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะครับเพิ่มเดินไม่เพิ่มเดือนอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้อ่านสักนิดนึงนะครับนะจะได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับเวลาคุณกินยาเนี่ยคุณต้องอ่านไหมต้องอ่านฉลากนะไม่ใช่ว่าคุณไม่กินยาไม่อ่านฉลากตายหาเลยทีนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะครับสติมานะครับสตังก็เกิดสติว่าปัญญาเกิดที่ตังก็ต้องมีด้วยนะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยดวงชะตาหลายคนจะเปลี่ยนนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวยขึ้นด้วยโชคลาภด้วยบุญกุศลนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะหลายคนนะครับที่นำมหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์ไปบูชาเนี่ยก็ได้โชคลาภกันเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วแต่นะบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยนะครับมีบางคนนำไปบูชาเนี่ยนะวันแรกเขาก็สำเร็จผลเลยนะครับคือมันขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนนะครับบางคนก็สัมผัสถึงพลังนะครับที่ได้รับมาได้นะด้วยใจที่ศรัทธาแล้วก็นำไปบูชาปฏิบัตินะครับมหายันก็จะช่วยเสริมให้นะครับอะไรที่ขาดนิดนึงหรือติดขัดอะไรก็แล้วแต่ก็จะปัดเป่าปูปัสสาวะให้คุณได้รับสิ่งที่ดีมีโชคลาภนะครับในดวงชะตาของคุณนะถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าใครสนใจก็นำไปบูชาได้นะครับก็สั่งจองมาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะส่วนในเรื่องของเลขนำโชคอาจารย์ได้บอกไปแล้วคุณก็ไปดูในคลิปเดี๋ยวอาจารย์จะมีลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น1ค่ำนะวันนี้ขึ้น1ค่ำเนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับตามธรรมดาในความฝันถือว่าดีเสมอนะคือถ้าหากฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันถ้าฝันร้ายความร้ายนั้นก็จะไม่ร้ายนะก็จะบรรเทาเบาบางลงไปนะมาถึงสวมเสื้อผ้านะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะครับมีทรัพย์มากสระหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวฝนก็ตกตลอดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับที่คุณจะต้องระมัดระวังตัวของคุณเองนะครับทั้ง12ราศีเลยเพราะดวงชะตามันมีผลนะนะครับจากอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีและดาวเสาร์นะครับซึ่งจากการคำนวณนะครับนะไม่ใช่ว่านั่นนะคำนวณออกมาเลยนะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นะครับอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็ขอให้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วกันหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นภัยทางธรรมชาตินะครับก็เห็นอยู่นะฝนตกมาน้ำก็ท่วมพายุเยอะแยะไปหมด
นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับไอ้พวกพายุทั้งหลายเนี่ยมันก็รอบๆนะไม่มาตรงๆนะครับมีแค่ปลายหางเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็คงผ่านไปได้นะในสถานการณ์ด้วยตรงนี้ด้วยบุญกุศลนะครับด้วยการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับนะพระพุทธเจ้านะครับทุกพระองค์เนี่ยอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยของเราทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดเนี่ยอย่างเรื่องนี้แหมนั่นเก็บความลับไม่ค่อยอยู่นะเอ้ยยังเรื่องนี้สําคัญไม่พูดอย่าพูดนะโอเคนะครับในดวงชะตาเนี่ยสําหรับคนที่เอามาถึงเสี่ยงเซียมซีประจําวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจําวันในวันนี้นะครับได้ใบที่67โชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีโอกาสที่ดีๆผ่านเข้ามาท่านจึงควรนิ่งสงบนะหยุดตั้งหลักให้มันคงนะครับรอคอยช่วงเวลานะครับที่ดีๆนะจึงค่อยก้าวเดินต่อไปนะสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะมีอุปสรรคจะไม่สมหวังดังที่ตั้งใจเอาไว้นะครับในเรื่องของความรักในช่วงเวลานี้นะครับก็ยังไม่ค่อยสมหวังนักในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะพบกับอุปสรรคปัญหาส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ให้ท่านช่วยถึงจะดีในเรื่องของคะแนนสอบก็ยังไม่ค่อยดีนักนะในดวงตาในเรื่องของเกี่ยวกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะครับมาถึงดูตามวันเกิดนะประจำเดือนวันศุกร์นี้นะครับสีที่ควรเว้นเลยนี่ก็คือสีดำสีดำไม่ควรใส่นะครับจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะครับใส่แล้วอับโชคไม่มีโชคลาภนะสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูเนี่ยดีสุดนะคุณจะมีโชคลาภหรือความขยันตั้งใจนะความอดทนต่างๆของคุณเนี่ยขอให้ขยันให้เต็มที่เลยคุณจะมีโชคลาภนะครับสีที่รองลงมาก็คือสีส้มสีหมากสุกนะอันเดียมรีก็คือโคเมนนะก็ถือว่าดีนะครับทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้ตามดวงชะตาคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยชาวราศีกุมวันนี้ดวงของคุณไม่ค่อยดีนักนะครับดาวเป็นการากีนีสัญจรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคอะไรมากมายนักนะครับนะแต่ถ้าดวงชะตาใครบางคนเนี่ยนะถ้าบุญมีอะไรมีก็ไม่มีปัญหาหรอกนะก็จะมีโชคลาภและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะคนเกิดในวันอังคารเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวัดระวังปัญหาในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจระบบเลือดตะคริวความดันโลหิตเส้นเลือดตีบอัมพฤกษ์อัมพาตสายตาต้องระมัดระวังนิดนึงนะต่อมานะครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพเกรงใจนะครับศรัทธาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ให้ความเคารพคุณเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับมักเป็นส่วนใหญ่ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงสื่อสารนะครับการติดต่อต่างๆเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมรดกนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาคุณวันนี้ดาวพุธอยู่ที่ไหนหรือดาวอังคารอยู่ที่ไหนคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้เงินได้ทองกันทั่วหน้านะครับแต่ก็ขอให้คุณโชคดีประสบผลความสำเร็จนะต่อมาเลยคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับดวงชะตาคุณไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่ไว้ใจคุณ 100% นะครับแต่พบมิตรที่ดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าขอให้คุณทำให้เต็มที่ไปเลยนะด้วยความยุติธรรมนะครับรักษาศีลเอาไว้ดีสุดนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยดวงชะตาคุณนะครับเจ้าชะตาจะเป็นคนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวในการพูดคุยเนี่ยพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะมีคนให้การเชื่อถือนะครับถือว่าผู้ใหญ่ให้การเชื่อถือในการพูดของคุณการเงินก็จะดีขึ้นตามลำดับนะ
ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจคุณมากนะคุณต้องอดทนนะครับต้องลุยต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนะต้องขยันเป็นสำคัญในดวงชะตาคุณหรือคุณอาจจะใส่ใจในสิ่งต่างๆอยู่ก็ได้นะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ประจำในวันนี้กันอย่างรวดเร็วเลยนะครับโอ้ยฝนตกหนาวคนผิวบางอย่างเงี้ยนะ ผิวบางแล้วคือหยาบกระในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับเอ๊ะเลขเด่นเลขวันนี้ที่เด่นก็คืออังคารนะครับอังคารเด่นสุดนะในดวงชะตาแล้วก็ดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความมั่นคงก็คือดาวพุธก็ยังพอได้นะอังคารดีสุดรองลงมาก็คือดาวพุธนะครับเลข4นะหรือถ้าคุณต้องการได้เลข6ก็มีโอกาสนะอันนี้ก็แล้วแต่นะคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันในวันนี้อิทธิพลของดวงดาวนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยก็จะทับกับดาวพุธช่วงเวลา 17:08 นจันทร์ทับกับดาวพุธนี้นะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมิตรสหายนะช่วยเหลือให้เกิดโชคลาภนะครับการงานการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆเนี่ยก็ประสบผลความสำเร็จดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะวันนี้ก็ปรากฏการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่คุณระมัดระวังเหตุเพศภัยต่างๆนะครับหรือภัยทางธรรมชาตินะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะใครติดสินบาทค่าสินบนอะไรอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณยังไม่ไปแก้ให้คุณคิดดูดีๆแล้วก็ไปทำซะนะครับจะได้ไม่ติดสินบนต่างๆนะมาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วนะครับในดวงชะตาประจำในวันนี้เนี่ยนะโดยภาพรวมในด้านของการงานวันนี้อาจจะไม่ค่อยที่จะเต็มที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรมากนะครับมีเหตุที่ต้องเสียเงินการเงินวันนี้จะมีรายจ่ายนะครับหรือมีเรื่องเสียเงินอย่างไม่คาดฝันในด้านของความรักคุณจะมีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งว่าคุณจะไปทางซ้ายดีหรือคุณจะไปทางขวาดีนะครับก็เหมือนกับจะไปเหม่งจ่ายดีหรือจะไปหัวลำโพงดีแต่นานี่ก็แล้วแต่นะครับมาเริ่มชาวราศีเมษดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาศนะครับวันนี้ดาวประจำตัวคุณดีจะมีโชคลาภแต่ไม่ควรที่จะเสี่ยงนะครับเอาเป็นปกติก็พอเอาเป็นธรรมดาก็พอนะในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ดาวพระราหูไม่ดีนะมีเกณฑ์จะเสียเงินนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในด้านของดาวการเงินเนี่ยนะถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะครับแต่ก็เซมเซมนะก็อาจจะไม่ได้มากเกินไปอาจจะได้พอดีพอหอมปากหอมคอก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยวันนี้ดาวพระราหูทับคุณเนี่ยไม่ดีนะครับให้ระวังไม่ควรเสี่ยงโชคมากจนเกินไประวังมีดบาดกระดาษบาดนะครับในโดยต่างงานก็จะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับ3124เนี่ยก็นำโชคลาภไม่กับคุณนะอันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวการงานในวันนี้ดีนะครับส่วนในดาวการเงินก็ทำธุรกรรมก็จะผ่านประสบผลความสำเร็จนะดาวประจำตัวคุณก็รักและใส่ใจครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณมีโอกาสที่ดีนะมีเงินมีทองมีความมั่นคงในเรื่องบ้านนะครับมีโอกาสได้บ้านได้รถด้วยนะโอเคต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพสัจจะนะครับเพื่อนเยอะสังคมจัดดวงตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารแล้วก็จะมีโชคลาภได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีนะครับจากมิตรจากผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแ
ในเรื่องของการเงินจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามานะครับก็มีโอกาสวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะในดวงคุณส่วนในด้านของการงานในวันนี้ก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จสมัครงานก็จะได้งานนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์ในวันนี้ดวงคุณนะครับก็ถือว่าการงานก็ราบรื่นดีนะในด้านของการเงินวันนี้ก็มีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นนะครับส่วนในด้านของความรักไม่ค่อยดีนักมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันวันนี้เงินเข้าเงินทับมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาจากโชคลาภนะครับดาวราพะกุมรักแล้ววันนี้ดาวราพะก็เป็นเดชจึงทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าราศีจับนะครับวาสนาสูงในเรื่องลาภโอ้โหอย่าลืมซื้อน้ำจิ้มเลยนะต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมันส่งผลให้คุณน่ะจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องโชคลาภเนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับระวังอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายเกี่ยวข้องกับระบบเลือดในดวงชะตาของคุณหรือเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ก็ได้นะในด้านของการงานเดี๋ยวงานก็จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับอีกไม่นานในดวงคุณการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับโชคลาภก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงมากจนเกินไปดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพราภะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข6เนี่ยเป็นเลขนำโชคลาภให้กับคุณจะ6อะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยในเรื่องของโชคลาภคุณก็จะมี1 2 4 3นะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับการเงินก็ถือว่าดีนะเพื่อนก็นำเงินนำทองมาให้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายจะมีโชคลาภจากการพนันอะไรก็แล้วแต่นะครับระวังอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับคนรักคู่ครองด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับหาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากมิตรที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะดาวศุกร์ก็อยู่ในภพสุภะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภทำให้คุณเกิดความสุขก็ได้นะครับคือวันนี้คุณจะมีความสุขนะสุขแบบไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีของคุณ5667มั้งต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรวันนี้นะครับคุณให้ระวังอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเล่นมากจนเกินไปนะอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ต้องพยายามปรับตัวให้ดีนะครับจากในเรื่องของงานของคุณงานมักมีอุปสรรคนะไม่ค่อยนิ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดาวการเงินของคุณดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่ในภพราภะก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของลาภและผลประโยชน์ดีนะครับงานนั้นเนี่ยสมัครงานได้งานก็ประสบผลความสําเร็จนะครับมีก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภทางด้านการเงินด้วยเช่นกันนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนวันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้มากนะเป็นการดีในดวงชะตาของคุณงานก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆความรักก็ถือว่าราบรื่นดีนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีต่อมาเดี๋ยวจะมีเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มเติมแล้วว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้คุณเลือกนะครับที่สอง
3นะครับให้เวลาเลือกนะทำสมาธิ10วินะครับเริ่ม1 2 3 1 let the 2 let the 3 let the finger 4 let the 5 let the 6 let the finger check ngổ cha chỉ ngổ chỉ phổi cao chấp ต่อมาอันนี้เลยนะคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับคุณได้ป๊าบ the stain นะครับในดวงตาคุณถือว่าในด้านการงานเนี่ยคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับจากความขยันคุณมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่ดีด้วยในดวงชะตาของคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับสามารถจัดการปัญหาอะไรได้ต่างๆเป็นอย่างดีเลยในเรื่องของการเงินก็มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งก็ใช้เก่งด้วยนะครับในด้านของความรักดวงคุณเนี่ยมักจะหาคู่ได้ยากนะครับความรักของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจซึ่งกันและกันมากกว่าในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ปั๊บ3เหรียญนะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีงานเข้ามาให้ทำตลอดนะครับในด้านของการเงินเนี่ยก็จะมีโชคดีทางด้านการเงินได้เงินจากงานนะครับความรักของคุณเนี่ยก็จะมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นฐานะก็จะเริ่มดีขึ้นไปด้วยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ้า1ไม้เท้านะครับส่งผลให้คุณเนี่ยมีความเติบกระตือรือร้นดีในดวงชะตานะครับในด้านการงานเนี่ยถ้าคุณกำลังหางานทำอยู่ก็จะได้งานทำนะครับสมัครงานก็ได้งานการเงินก็ถือว่าดีไม่ได้มีอุปสรรคใดๆนะครับมีเกณฑ์การหยิบยกในสิ่งต่างๆขึ้นมาในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับมีโอกาสได้เงินจากงานด้วยในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักที่ดีๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายปีกรโดยภาพรวมในดวงตาทั้ง12ราศีนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับคุณจะประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ